สึกยังไงเฟิร์นว่ามันก็เป็นการได้เห็นความรักของตัวเองในอีกเวอร์ชันนึงค่ะเป็นความรักที่ไม่ว่ามันจะอยู่ในสถานะไหนมันก็ยังรักแล้วก็หวังดีได้เหมือนเดิมณวันนี้เราดูตอนมาถึงไหนก็ยังต้องให้เวลาตัวเองค่ะเฟิร์นก็ยังมีทั้งวันที่ดีเนาะแล้วก็วันที่แย่เป็นธรรมดาค่ะมันหนักไหมสำหรับตัวเราเองมันเยอะไปหมดเรื่องข่าวอาจจะไม่ใช่ปัญหาหลักของเฟิร์นเนาะอาจจะมีเรื่องแบบสุดท้ายเรากลับมาที่ความเข้าใจกันความรักแล้วก็ความหวังดีแค่นั้นเองอย่างคำที่เราพูดไปว่าเขาแย่ก็หลังมันสื่อถึงเท่ากับตอนนั้นมีคนเวิร์กช็อปซีรีส์เรื่องทิชาค่ะกับทางช่องวันซึ่งอันนั้นก็หนักหน่วงเหมือนกันอาจจะแบบจะสถานการณ์เนาะคนเข้าใจจังหวะมันวันนั้นมันก็เป็นในฐานะตัวละครของทิชาเนาะซึ่งจริงๆตัวละครนั้นก็จะปวดเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าวันนึงออนแอร์แล้วอาจจะได้ทราบสาเหตุเขาเชียร์เรามาตลอดอะไรเงี้ยอยากจะบอกอะไรกับทุกคนบ้างเขาก็สลายไปเหมือนเราก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยค่ะตั้งแต่วันแรกเลยกำลังใจของทุกคนมันมีค่ากับเฟิร์นกับเรามากๆแล้วก็ขอบคุณพี่ๆด้วยฉันโอเคแล้ววันนี้โอเคนะโอเคขึ้นเยอะโอเคขึ้นค่ะโอเคขึ้นตามลำดับยังมีอะไรเราได้อะไรได้อะไรเหรอคะคนว่าอย่างที่คนบอกนั่นแหละเป็นความรักในอีกเวอร์ชันนึงที่คนรู้สึกว่ามันอยู่ในสถานะไหนเราก็รักระหว่างดีต่อกันได้ก็แต่คนบอกว่าเฟิร์นมีความรักใหญ่มากที่จะได้ไม่ว่าจะเป็นการที่ยังอยู่เฟิร์นก็คือคนรู้สึกว่าสำหรับเฟิร์นความรักที่เกิดขึ้นแล้วคนก็มีความสุขนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีในชีวิตอะค่ะมีความหวังความรักมันมีความสุขนะคะมันไม่ใช่ว่ามันแบบเป็นเรื่องที่แย่หรือว่าเลวร้ายมันก็โตตามเราไปเรื่อยๆแล้วค่ะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาซึ่งฝนว่าฝนชอบนะมันก็ดีในอีกแบบนึงค่ะเขายังจิ้นเราตั้งแต่เพื่อนกันจนมาก็มีแต่คำว่าขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆต้องไปเที่ยวขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอินเสิร์ตค่ะสู้ๆนะคะ